เป็นการตรวจโควิดรอบสุดท้ายถ้าผลตรวจผ่านคนนี้ก็จะได้กอดและหอมลูกสักทีนี่ต้องรอดอะไรไหนวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะตรวจโควิดรอบที่3ทำอะไรคะป้าป๊ากรอกเอกสารให้ครบถ้วนครับเป็นการตรวจโควิดรอบสุดท้ายหลังจากกักตัวมา14วันตรวจไปแล้วเมื่อ4วันที่แล้วนี่ก็ตรวจอีกเอาชัวร์ถ้าผลตรวจผ่านวันนี้ก็จะได้กอดและหอมลูกสักทีบอกเลยว่าแม่นั่งนับวันรอคอยวันนี้มากอันนี้ก็คือให้เขามาตรวจที่บ้านนะคะพี่เขาก็เตรียมอุปกรณ์น้ำยาต่างๆใส่ชุดป้องกันความปลอดภัยทุกอย่างนะคะพร้อมพร้อมอยู่นี่พร้อมอยู่นี่ไม่ตาแป๋วเลยลูกพร้อมอยู่นี่ครับต้องบอกก่อนว่าเราตรวจรอบ1รอบ2ตรวจกัน3คนพ่อแม่ลูกแต่รอบ3นี้แค่พ่อกับแม่แค่พ่อกับแม่เขาพร้อมรอดแล้วอยากหอมลูกมากมากแล้วแต่ก็เก็บตัวอย่างสองที่นะคะที่โพรงจมูกกับที่ลำคอนะคะแต่เริ่มเก็บที่ลำคอก่อนนะเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจโควิดนี่เราพี่เจ็บโอ้โหเจ็บวะภาพปากกว้างเลยค่ะนะคะกดลิ้นนิดนึงนะคะดูค่ะไหนดูสุขภาพฟันและช่องปากสิคะเรียบร้อยมันต้องใกล้ขนาดอะไรหรอพ่อทางห่างได้ไหมเดี๋ยวพอจะเอากล้องส่องเข้าไปในรูจมูกกันเลยนะคะดูหน้าดูหน้าพี่เขาผันเหมือนผันจมูกเลยอ่ะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเอาลูกร้องลูกร้องมาตาแม่ละถ่ายในรูจมูกได้เมื่อกี้เขาไม่ได้ถ่ายรูจมูกเลยเขาถ่ายแบบหมีหลอกได้จะซูมอย่างนี้เลยซูมไปอย่างนี้เลยโอ้ยทำดีโอ้ยดูหน้าอะไรทรมานสุดจมูกนั่นแหละคือมันเข้าไปลึกมากพี่เขาแย่เข้าจมูกเนี่ยเดี๋ยวไม่ถึงโพรงจมูกมันเหมือนแบบทะลุเข้าเบ้าตาเออแย่ที่ตาก็ได้นะมันลึกขนาดไหนอ่ะคืนนี้รอให้พี่เขามาตรวจให้ที่บ้านเลยนะครับโอเคมาพร้อมครับภาพปากกว้างค่ะไม่น่าขึ้นนิดนึงนะคะดีค่ะอันนี้ธรรมดาไปที่จมูกนะคะจะแสบๆนิดนึงนะคะเบาได้เบาทำไมสีหน้าดูกังวลพี่เบาได้เบาการหายใจคือน้ำลายช่วยนะคะพอแล้วเรียบร้อยค่ะโอ้เหมือนโพรงจมูกทะลุอ่ะได้ยินเสียงกรุบเข้าไปอย่างเงี้ยเลยอ่ะเราต้องรอค่ะทุกคนนี่คือเป็นการตรวจครั้งสุดท้ายละเราจะได้ผลเมื่อไหร่นะครับพี่น่าจะวันนี้เย็นๆเนาะใช่โอเครอเลยอ่ะโทรมาแจ้งแล้วกันนะฮะเพราะผมพร้อมฟัดลูกเลยวันนี้ที่รอคอยอยากให้ฟัดลูกสักทีนะไปถ่ายลูกให้เขาดูหน่อยสิแล้วเดี๋ยวเราเกาะเอกสารต่อพร้อมตาแป๋วรอแล้วค่ะรอป้าป๊ากับมัมมี่มาฟัดแล้วค่ะผมอุ้ยดูสิจามเก่งเหมือนพ่อเลยเป็นภูมิแพ้เหมือนกันแน่ๆตอนท้องแม่ก็จามแบบนี้อุ้ยมองกล้องใหญ่เลยนะมองกล้องใหญ่เลยเหรอกรอกเสร็จแล้วทั้งคู่แล้วก็รอผลเย็นนี้รอฟัดลูกเลยใช่ขอแบบเร่งด่วนที่สุดใน3โลกเลยเนี่ยตาแป๋วเลยลูกหืมฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวฟัดกันเย็นนี้นะลูกหลังจากนี้เพียงแค่รอเวลาครับรอผลอย่างเดียวเลยแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะฮะตอนนี้เวลากี่โมงเที่ยงเที่ยงเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ผลกี่โมงแล้วพร้อมฟัดเลยให้กำลังใจพวกเราลุ้นไปพร้อมกันไปลูกร้องแล้วไปแล้วครับตอนนี้ใกล้ครบ24ชั่วโมงซึ่งผลตรวจส่งมาทางอีเมลแล้วยังไม่กล้าเปิดเลยตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยวจะรอเปิดพร้อมกันนะคะทุกคนต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวเขาจะส่งมาในอีเมลก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะส่งจดหมายตามมาอีกทีนึงตอนนี้คือเป็นเวลา
10โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นแล้วนะก่อนหน้านี้คือที่พลอยบอกว่าลูกร้องแล้วนะฮะนั่นคือเมื่อวานนะเรารอผลตอนแรกก็ลุ้นกันว่าจะมาเมื่อวานหรือเปล่าไม่มาโคตรดูเลยเฮ้ยทำไมผลมานานวะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า24 ชั่วโมงมาแล้วจริงจังถ้างั้นของพลอยก่อนให้เราเปิดได้ไหมมันต้องแยกเพราะว่าเราก็เคยเห็นเนาะคือเป็นแฟนกันบางคนเป็นอีกคู่ไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่มีอะไรหรอกนะมาพลอยแต่แค่อยากมาถ่ายให้ทุกคนลุ้นไปพร้อมกันนะคะไหนจะเปิดแล้วนะตึ้งผลคือ undetectable undetectable yeah ลูกครับลูกหลับอยู่นี่ค่ะจะตุ๊กลูกของคุณเดี๋ยวเดี๋ยวของกันบ้างของกันบ้างเบียร์เบียร์เขาได้ให้แต่ฉันจะหอมลูกก่อนมีต้องรอดอีเมลฮะผลตรวจอะไรไหน undetectable เฮ้ยอาดากาดาบีบีไม่ได้เหลือเขาก่อนในฐานะที่เขาเป็นแม่ไม่รู้อะได้เวลาที่จะหอมลูกกันสักทีละหันหน้าลูกรับแสงด้วยจะได้หล่อๆแม่หอมก่อนไม่ใช่ปากหอมก่อนไม่เอางั้นบอกยิ่งชูจะเปิดให้เปิดให้ซิปอยู่ไหนตื่นเต้นนี่พ่อหล่นตรงกลางตื่นเต้นจนทำอะไรผิดผิดถูกถูกตอนนี้เขาหลับปุ๋ยอยู่ฮัลโหลเพิ่งกินนมเสร็จเหรอใช่ให้พี่หอมก่อนก็ได้หอมนะคะเดี๋ยวสลับที่ให้นางก่อนนางจะตื่นปะล่ะพร้อมบอกพร้อมโอเคถ้าเกิดให้ป๊าป๊ามาม้าหอมลูกรักเอ้ยเราไม่ได้หอมกันตั้งกี่วันอุ้ยเห็นไหมยื่นหน้ามาให้เลยอันนี้หอมไม่รอกล้องเลยหอมไม่รอกล้องเลยนั่งนั่งนั่งให้นั่งค่อยๆนั่งระวังค่อยๆนั่งเฮ้ยหอมแล้วตื่นแล้วลูกให้หอมเป็นไงความรู้สึกตอนนี้คิดถึงไหมคิดถึงมากเลยอะไม่ได้หอมกันมากี่วันสิบกว่าวันไม่ได้หอมเลยใส่แมสตลอดอยากนะลูกนะคะมามีปลอดภัยแล้วพร้อมก็ปลอดภัยแล้วนะป๊าป๊าก็ปลอดภัยแล้วต่อไปเราจะได้กอดฟัดกันทุกวันเลยหลังจากนี้ห้ามใครมาบ้านเราไม่ให้ใครเข้าบ้านแล้วเราก็ไม่ออกไปไหนถ้ามีออกก็คือความจำเป็นแล้วเราจะรัดกุมที่สุดไม่เจอใครให้หอมไม่หอมอีกให้หอมตัวก็หอมมากเลยอ่ะถ้าคุณไม่มีลูกคุณจะไม่เข้าใจคุณต้องมีเองคิดถึงป๊าป๊าบ้างตาป๊าบ้างป๊าป๊าจะอุ้มเองหรือป๊าป๊าจะก้มมาเดี๋ยวป๊าอุ้มเองเป็นไงป๊าป๊าเหมือนแม่เลยนี่จะคนบอกหน้าเหมือนเขาเดี๋ยวหอมให้กล้องดูเธอสกิลไม่เท่าหรอกไหนแฮงสกิลไม่เท่าคืออะไรค้างนานอย่างนี้หรอเขาดีใจอ่ะเขาจะหอมต่อบีดีใจมากเลยอยู่ครับมาหอมอะไรผมเยอะแยะถ่ายก็ได้ดีว่านั่งมาไงลูกชายพ่อหลับปุ๋ยเอาละครบ14วันในการกักตัวแล้วนะฮะและเราก็ปลอดภัยกันหมดทั้งพ่อแม่ลูกขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็คิดถึงลูกมากต่อให้อยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่ได้หอมกันเลยนี่เป็นวันแรกที่ได้หอมให้แม่หอมอีกรอบอ่ะติดตามเรา3คนได้นะฮะหลังจากนี้เราก็จะได้กอดหอมฟัดเบี่ยงกันทุกวันนะครับแล้วก็พวกคุณทุกคนก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันดีๆนะครับโควิดมันน่ากลัวเหลือเกินตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองดูแลคนรอบตัวด้วยหน้ากากอนามัยครับล้างมือบ่อยๆโอเคนะฝากพร้อมด้วยนะครับพร้อมด้วยค่ะไปฟัดลูกต่อละเอาไว้แค่นี้นะครับกันพลอย and the baby กันเองพลอยเอง